ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับ iSeen Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะผมเรามาอยู่กับ Plastic Model Kit นะครับผมนี่จากทางบันไดนั่นเองนะครับก็จะเป็นในซีรีส์ของ Figurize Standard นั่นเองนะครับผม Lux Cry นะครับสำหรับตัวละคร Lux Cry นะครับผมก็จะเป็นนางเอกในเรื่อง Gundam Seed นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันของ CE 71นะครับผมหรือ Cosmic Era ปีที่71นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัว Gundam Seed ภาคแรกนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวรูปข้างกล่องนะผมนี่ก็จะมีอธิบายนะครับผมในส่วนของตัวประวัติของตัวเธอโดยเล็กน้อยนะครับอ๋อแล้วสำหรับตัวนี้นะผมก็จะเป็นล็อตของดีมทอยนั่นเองนะครับนี่สำหรับตัวนี้ก็พรีออเดอร์มาจากทางร้าน VCA Gundam นะครับผมโอเคมาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับนี่นะฮะอาร์ตค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอ๋อลืมไปต้องแกะซีลตัวนี้ก่อนนี่นะครับผมโอ้อันนี้ก็จะแปลกหน้าแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมพาร์ทอันนี้เขาจับตั้งมาแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูในส่วนตัวแผงชิ้นส่วนกันคร่าวๆก่อนนะฮะนี่อันนี้เป็นในส่วนตัวใบหน้านะครับผมอันนี้สุดที่ทำสีสำเร็จมาให้แล้วนะครับนี่นี่นะฮะรายละเอียดค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนตัวแผงประกอบนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดีคอน้ำนะครับให้ดวงตามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่จะมีสติ๊กเกอร์แบบฟลอยมาให้ด้วยนะครับนี่จะเป็นส่วนตัวฮาโลนะครับผมสีชมพูนะครับชิ้นส่วนก็ไม่ค่อยคุ้นตาสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้จะเป็นพาร์ทในส่วนตัวแยกสีมาให้นะครับนี่นะฮะนี่จะมีแถมฐานให้ยืนมาด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะตั้งยืนได้ตามปกติหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นส่วนตัวคู่มือในการประกอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับมีหน้าสีให้บางส่วนนะครับนี่ดูจากตัวในใบประกอบค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวFigurize Standard นะครับผมเชื่อว่าในส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ยทางค่ายเขาน่าจะให้คุณภาพมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของตัวพัดกระโปรงนะครับผมอันนี้สื่อจะฉีดพลาสติกมาค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะฮะโอเคมาดูในส่วนของตัวพาร์ทชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผง A1 นะครับผมน่าจะเป็นในส่วนของตัวตรงที่เป็นตัวบอดี้นะครับผมนี่นะฮะว่าจะเป็นในส่วนตัวพาร์ทแขนหรือพาร์ทขานะครับต่อไปนี่เป็นในส่วนของตัวแผง B นะครับนี่อันนี้จะเป็นของ Lux Cry โดยเฉพาะเลยนะครับในส่วนตัวพาร์ทผมก็จะเป็นในส่วนตัวพาร์ทสีชมพูแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นจุดเด่นของเธอเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวพลาสติกก็ค่อนข้างโอเคดีนะครับผมผิวเรียบดีนะครับนี่นะฮะแหมสีชมพูมาด้วยต่อไปที่จะเป็นส่วนของตัวแผง C นะครับนี่น่าจะเป็นส่วนของตัวเสื้อผ้าของเธอแล้วนะครับผมนี่นะฮะชิ้นส่วนเท่าที่ดูก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนตัวแผง D2 นะครับนี่เป็นของ Lux Cry เลยนะครับมีพาร์ทมือมาให้ด้วยนะครับนี่ต่อไปอันนี้จะเป็นในส่วนตัวแผง E นะครับผมที่ดูกันเมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นในส่วนตัวใบหน้านะครับผมที่มีการสีทำสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดน่าจะละเอียดกว่าดีคอน้ำนะครับผมต่อไปนี่จะเป็นส่วนตัวแผง F1 นะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนตัวกระโปรงนะครับนี่ดูจากเลเยอร์แล้วน่าจะเอามาซ้อนกับอีกส่วนหนึ่งนะครับผม
นี่นะฮะเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้จะเป็นส่วนตัวแผง F2 นะครับผมนี่น่าจะเป็นในส่วนตัวพาร์ทกระโปรงอีกพาร์ทนึงนะครับผมนั่งมาซ้อนกันแล้วทำให้แบบเลเยอร์มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะฮะฉีดพลาสติกมาค่อนข้างหนาเลยนะครับเลยจับตั้งมาแบบนี้นะครับต่อไปนี่เป็นส่วนตัวแผง G นะครับผมนี่จะเป็นส่วนตัวเจ้าฮาโร่ตัวจิ๋วนะครับผมที่ให้มาด้วยนะครับก็ให้มาทั้ง2แบบเลยครับผมทั้งแบบที่กระพือปีกและแบบกลมนะครับนี่ต่อไปที่เป็นส่วนตัวฐานนะครับผมนี่อันนี้ก็คือเป็นฐานแบบแกะประกอบได้เลยนะครับผมนี่ BA0 นะครับก็จะเป็นส่วนตัวฐานสีทองนะครับผมอันนี้เป็นส่วนตัวดีคอนน้ำนะครับผมนี่ก็จะมีแยกมาในส่วนตัวใบหน้ามาให้นะครับหน้าแบบ A และหน้าแบบ B นะครับผมนี่มีคิ้วมีปากมีแก้มมาให้ด้วยนะครับต่อไปนี่เป็นในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์แบบฟลอยด์นะครับนี่ก็คือจะเป็นในแถบของตัวสีเหลืองมาให้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะในส่วนตัวชุดของเธอเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับผมชิ้นส่วนคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมน่าจะประกอบไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วน่าจะหนักใจตรงในส่วนของตัวดีคอนฮามนะครับผมว่าเล็งไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะฮะนี่ให้มาซะเยอะเลยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับWe'll be right back.
ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับ Lux Cryนะครับผม Figuralize Standard ของทางค่ายบันไดนั่นเองนะครับนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมอย่างกับพวก Scale Model นะครับผมนี่นะฮะรายละเอียดตรงลอนผมเนี่ยถือว่าทำมาได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงในส่วนตัวพาร์ทกระโปรงด้วยนะครับซึ่งโดยรวมนะครับผมในส่วนของตัวงานประกอบเนี่ยจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมแต่ส่วนตัวชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยก็คืออาจจะมีต้องระวังในการหักบ้างนะครับผมอย่างเช่นปลอยผมของเธอนะครับนี่อันนี้ครับผมในส่วนตัวแฮร์พินของเธอนะครับผมก็เป็นจุดเด่นของเธอเลยนะครับโอเคในส่วนจุดขยับนะครับผมซึ่งในส่วนตัวพาร์ทหัวเนี่ยอาจจะขยับได้เล็กน้อยมากๆเลยนะครับผมอาจจะหันซ้ายหันขวาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดในส่วนตัวปลอยผมของเธอนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จริงๆตรงผมเนี่ยก็เริ่มมีรอยร้าวแล้วนะครับผมจากการถอดใส่นะครับผมยังไงก็ระวังนิดนึงนะครับตรงพัดผมที่ต้องระวังมากเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับผมนี่ในส่วนตัวพัดตรงช่วงผมด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็คือจะมีจุดขยับเล็กน้อยนะฮะถ้าเปิดออกมาเพื่อเสียบกับตัวเจ้าเบสของเธอได้นะครับผมนี่ตรงด้านหลังก็จะมีรูใส่อยู่นะครับนี่นะฮะโอเคต่อไปนะครับผมในส่วนตัวจุดขยับตรงช่วงแขนนะครับผมนี่ตรงแขนตรงไหล่ครับผมก็จะเป็นบอลจอยนะครับผมซึ่งในส่วนตัวจอยด้านในเนี่ยของตัวลำตัวเนี่ยก็จะมีเป็นแกนด้านในอยู่อีกนะครับผมทำให้ขยับได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ก็สามารถหมุนได้โดยรอบยกแขนขึ้นลงได้ตามปกตินะครับผมในส่วนตัวพาร์ตตรงข้อศอกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นบอลจอยนะครับผมนี่ก็คือสามารถเป็นหมุนได้แบบนี้นะครับผมตัวนี้คือจะเป็นจุดพับแขนได้แบบนี้นะครับนี่เป็นบอยจอยนะครับผมเวลาขยับก็ระวังมันหลุดนิดนึงนะครับนี่ในส่วนตัวพาร์ทมือก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอยจอยเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนตัวรายละเอียดตรงพาร์ทที่เป็นเนื้อเนี่ยก็คือค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะสามารถปรับขยับท่าทางได้นะครับผมที่ไม่เคยเห็นในอนิเมะนะครับโอเคต่อไปจุดขยับตรงช่วงลำตัวนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นบอยจอยค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับผมตรงช่วงลำตัวนะครับผมทำให้สามารถขยับขึ้นลงได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่จะเน้นไปทางก้มไปทางด้านหน้ามากกว่านะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองถอดจอยมาดูนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นจอยนะครับผมยึดอยู่กับตรงช่วงลำตัวด้านในแบบนี้นะครับผมเวลาขยับก็ระวังโดนสติ๊กเกอร์ขูดนิดนึงนะครับผมตรงลายเสื้อของเธอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปทำสีเอาเองดีกว่านะครับผมนี่ต่อไปผมตรงในส่วนตัวพาร์ทตรงช่วงกระโปรงนะครับผมตัวนี้อาจจะทำให้มองเห็นขยับค่อนข้างลำบากนะฮะยังไงเดี๋ยวขอถอดในส่วนตัวพาร์ทกระโปรงออกมาก่อนละกันนะครับผมนี่เวลาถอดต้องดึงในส่วนตัวพาร์ทตรงจอยตรงช่วงเอวออกมาแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับผมสีชมพูนะผมไม่ต้องเดากันนะฮะนี่ซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนนะครับผมเป็นแบบสายแบบกระโปรงสั้นได้นะครับนี่นะฮะซึ่งในส่วนตัวกระโปรงสั้นนะครับผมก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับผมนี่เวลาใส่ก็ติดตั้งง่ายเลยนะครับนี่แค่นี้เองนะครับผมจะกลายเป็นประมาณสาวน้อยไอดอลเลยนะครับผมตอนนี้นี่นะครับผมจุดขยับตรงช่วงขานะครับผมนี่นี่นะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นแกนนะครับผมสามารถหมุนได้โดยรอบนะครับผมเพื่อจัดองศาในการยืนได้นะครับนี่นะฮะต่อไปนะผมตัวในส่วนตัวพาร์ตตรงเข่านะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นจอยเพนพับแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ก็ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวครับผมสำหรับพาร์ตตรงช่วงขานะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมในส่วนตัวจุดขยับตรงช่วงเข่านะครับต่อไปตรงช่วงเท้านะครับผมตัวนี้คืออาจจะค่อนข้างแปลกประหลาดที่เดิมผมเพราะไม่ค่อยเห็นจอยแบบนี้นะครับผมคือจะเป็นจอยแบบแกนแบบใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะนี่หมุนได้โดยรอบอยู่นะครับผมแต่ในส่วนตัวปลายเท้าตรงนี้เห็นไหมฮะจะเป็นจอยแบบประกบกันนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรองเท้าอีกทีนะครับก็เวลายืนนะครับผมถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็มองผ่านได้นะครับตรงนี้นี่นะฮะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่สำหรับจอยแบบนี้นะครับผมโอเค
นี่นะครับผมจริงๆแล้วเธอก็สามารถยืนได้ตามปกตินะครับผมค่อนข้างสมดุลทีเดียวนะครับนี่แต่ตอนนี้ผมเวลาติดตั้งกับฐานนะผมนี่ก็แค่เสียบในส่วนตัวฐานเข้ากับตรงรูด้านหลังได้เลยนะครับนี่นะฮะออกคีย์ผิดนี่นะครับผมรูด้านหลังตรงนี้นะครับผมโอเคก็สามารถจัดท่ายืนนะครับผมในฐานได้ตามปกตินะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อไปนะผมก็จะเป็นในส่วนตัวออปชันเสริมที่แถมมาให้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวเจ้าฮาโลทั้ง2แบบนะครับทั้งแบบที่แบบกลมนะครับผมและแบบที่กลางปีกออกมาแบบนี้นะครับนี่ตัวเล็กน่ารักเลยนะครับผมแต่ยังไงก็ระวังกลิ้งหายดีๆนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทใบหน้านะที่ให้มานะครับก็จะมีทั้ง2แบบเลยนะฮะแบบหน้าเปล่าที่ใส่ต้องมาติดที่คอเองส่วนนี้จะเป็นหน้าแบบสำเร็จนะครับผมหน้าแบบสำเร็จเนี่ยก็คือทำมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดค่อนข้างคมเลยนะฮะแต่ในส่วนของตัวพาร์ทที่เป็นหน้าเปล่าๆที่ต้องมาติดดีคอน้ำเนี่ยก็คืออาจจะเห็นในส่วนของตัวรอยดีคอน้ำที่เป็นฟิล์มใสๆอยู่นะครับผมสะท้อนแสงแบบนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าถ้าตั้งอยู่ไกลๆเนี่ยยังไงมองมาก็ไม่ได้เห็นอยู่ดีนะครับผมโอเคต่อไปในส่วนของตัวพาร์ทมือนะครับอันนี้ก็จะให้มือมาค่อนข้างหลายแบบอยู่เหมือนกันนะครับผมทั้งหมด6ข้างนะครับที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งในส่วนตัวพาร์ทมือนะผมก็จะมีบางส่วนนะครับผมนี่เอาไว้สำหรับถือเจ้าฮาโลโดยเฉพาะนะครับผมนี่นะฮะลักษณะก็จะเป็นมือแบบอุ้มแบบนี้เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนของตัวการติดตั้งนะครับผมในส่วนตัวพาร์ทกระโปรงกลับเข้าไปนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวถอดจอยตัวนี้ออกมาก่อนนะครับผมโอเคต่อไปมาเซตในส่วนตัวพาร์ทกระโปรงตัวนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะมีพาร์ทตัวสีขาวแบบนี้นะครับผมตัวนี้คือจะเป็น2อันแบบนี้นะฮะสำหรับตัวที่เป็นแบบกว้างๆแบบนี้นะผมก็เสียบกับตรงร่องตรงหน้ากระโปรงแบบนี้ได้เลยนะครับนี่แค่เกี่ยวกันไว้เฉยๆนะครับผมส่วนอีกพาร์ทนึงนะครับผมเดี๋ยวจะเสียบกับตัวส่วนของตัวพาร์ทกระโปรงสั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีรู2รูนะครับผมดีเอาไว้ใส่พอดีเลยนะครับอย่าใส่เข้าไปได้เลยนะฮะสำหรับรูตรงนี้นะครับผมนี่ก็ใส่ไว้แบบพอประมาณนะครับผมไม่ต้องถึงกับยัดแรงนะครับเดี๋ยวมันจะหักนะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมหลังจากนั้นเราก็นำมาติดตั้งนะครับผมกับในส่วนของตัวพาร์ทกระโปรงอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะฮะโอเคติดกับพาร์ทกระโปรงยาวในส่วนของตัวกระโปรงแบบนี้นะครับผมด้านบนนะครับนี่โอเคแต่ยังมันก็จะติดแยกกันได้ในระดับหนึ่งนะครับผมต่อไปครับผมก็ยัดในส่วนของตัวพาร์ทตรงช่วงล่างนะครับผมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเริ่มเห็นในส่วนของตัวรูตรงแกนแบบนี้มาให้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็นำในส่วนของตัวพาร์ทลำตัวนะครับผมตรงนี้ก็คือใส่เข้าไปได้เลยนะครับนี่แต่จะต้องออกแรงนิดนึงนะครับผมให้จอยเนี่ยครับผมมันเข้าไปตรงรูพอดีนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการติดตั้งนะฮะยังไงก็ระวังสติ๊กเกอร์ตรงนี้ดีนะครับผมอาจจะล่นมาแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับสามารถจัดท่ายืนนะครับผมได้ตามปกตินะฮะต่อไปนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ทใบหน้านะครับผมตัวนี้ก็คืออาจจะให้ทุกท่านนะครับผมค่อนข้างระวังกันนิดนึงนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวพาร์ทตรงช่วงปลายผมด้านข้างของเธอตรงที่ติดกับตรงพาร์ทใบหน้านะครับผมก็จะมีความแบบค่อนข้างบางทีเดียวเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกแรงมากไปเนี่ยบางทีไอโซโตพาร์ทตรงปลายผมเนี่ยอาจจะร้าวหรือว่าแตกหักได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทของผมที่ได้มาเนี่ยก็คือค่อนข้างเริ่มมีรอยสีขาวเป็นฝ้าขึ้นแล้วนะครับผมเนื่องจากออกแรงเยอะไปตอนแรกนะครับซึ่งเวลาจะเปลี่ยนหน้านะครับผมนี่แล้วก็จดจำไว้นะครับผมว่าไอโซโตแกนตรงนี้นะครับผมนี่เราจะใส่เข้าไปด้านข้างก่อนแล้วจากนั้นเราก็จะอ้อมมานะครับผมทัดตรงในส่วนของตัวใบหูนะครับผมด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ต้องไปฝืนมากเท่าไหร่นะครับผมก็คือแค่ยัดแค่หลวมๆพอประมาณนะครับผมให้มันพอยึดเกี่ยวได้นะครับผมไม่ต้องถึงกับต้องสนิทมากนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกดแรงมากไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มหักนะครับผมนี่นะฮะแล้วตัวนี้ก็งอเข้ามาทัดตรงด้านหน้าหูเล็กน้อยนะครับผมโอเคบางทีก็อาจจะมีหลวมบ้างหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับผม
เวลาใส่พาร์ทคืนนะครับโอเคแล้วก็ติดในส่วนตัวพาร์ทผมกลับเข้าไปนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตรงเป็นร่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอเล็งให้ตรงนิดนึงนะฮะตรงนี้มันเลยมานิดนึงโอเคนี่นะครับผมก็ติดกลับเข้าไปแบบนี้นะฮะหลังนั้นก็นำไปประกบกับตัวพาร์ทผมด้านหลังได้เลยนะครับนี่นะครับผมเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนใบหน้าถ้าได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับผมน่ารักทีเดียวนะครับก็สำหรับFigureless Standard นะครับผมซีดLux Cry ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นPlastic Model Kit นะครับผมที่ค่อนข้างทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของตัวดีไซน์ของตัว Lux เองนะครับผมที่ค่อนข้างน่ารักอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดกิมมิกนะครับผมในส่วนของตัวกระโปรงยาวก็ดีนะครับผมหรือในส่วนของตัวจุดขยับต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับPlastic Model Kit ตัวนี้นะครับผมก็สำหรับFigureless Standard Lux Cry ตัวนี้นะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม10นะครับซึ่งในส่วนของรายละเอียดนะครับผมเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยครับผมในสเกลของ Figureless Standard นะครับผมที่เน้นในส่วนของตัวเรื่องรายละเอียดนะครับและส่วนของตัวเจ้าลักษณะตัวนี้ผมตัวนี้ออกมาตอนแรกไงก็อาจจะขาดตลาดนิดนึงนะครับผมยังไงก็รอลอตลีกันได้นะครับผมซึ่งในส่วนของตัวFigureless Standard ลักษณะตัวนี้นะผมเมื่อเทียบขนาดกับตัวกันพาก็จะประมาณนี้นะครับผมสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของสเกล1ต่อ144นะครับผมโอเคครับผมทีนี้ขอจบคลิปการอันบ็อกซ์การบิวและการรีวิวFigureless Standard Seed Lux Cry ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมและพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับ iSim Channel สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ